น้องชายแกควงสาวมาว่ะควงสาวอะไรล่ะเพื่อนมากกว่าละมั้งเพื่อนแล้วทำไมต้องไปแค่สองคนด้วยนั่นสิถ้าไม่รู้จักกันเนี่ยจะดูสนิทกันแบบนั้นได้ยังไงเรื่องแค่นี้มันก็โตโตกันแล้วก็ปล่อยมันไปเถอะเรื่องแบบเนี้ยจะปล่อยได้ยังไงชาก็น้องชายแกนะแกอยากให้เขาไปคบกับใครก็ไม่รู้เลยไงนี่แกเป็นพี่ภาษาอะไรเนี่ยเป็นไรอ่ะงานเครียดหรือไงโกรธอะไรมาฮะพี่ช่วยดูนี่หน่อยดิอะไรก็โปรเจกต์ที่เราจะทำร่วมกับโรงพยาบาลเราไงก็น่าสนใจดีนะมีทั้งโรงแรมศาสตร์แพ็กเกจครบวงจรมีฝึกด้วยพี่ว่าพี่ยังไม่เคยเห็นโรงพยาบาลไหนเขาทำครบวงจรขนาดนี้นะนี่แต่รู้ใช่ไหมถ้าพวกเราทำโรงพยาบาลให้เป็นแบบนั้นอ่ะปัญหามันจะเยอะมากเลยนะแล้วที่สำคัญอ่ะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาพวกเราต้องรับผิดชอบนะเรื่องนั้นผมรู้อยู่แล้วครับอย่างนั้นเดี๋ยวเอาลองเข้าที่ประชุมดูแล้วออกไปกับสาวมาเหรอผมเหรอพี่แป้งบอกอ่ะก็ไม่รู้อ่ะออกไปหรือเปล่าล่ะแหมพี่ก็รู้จักผมดีผมก็ไปร้านพี่แป้งไปคุยงานเรื่องนี้แหละก็แล้วไปทำไมเปล่าก็ทำตัวดีๆหน่อยแล้วกันมีคนเขาไม่พอใจใครก็ไอ้ไงจะใครล่ะช่วงนี้จินเขาอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยแล้วแกออกไปกับผู้หญิงข้างนอกอีกพี่ใหญ่เขาถามแบบนั้นจริงเหรอเปล่าฉันคิดของฉันเองมันก็น่าจะเป็นอะไรแบบนั้นแหละถ้าไม่ได้ทำอะไรก็ดีละฮัลโหลไอว่าไงเพื่อนนี่จะโทรมาด่าฉันเรื่องเป็นพี่ภาษาอะไรใช่ไหมล่ะพอดีตอนนี้ฉันทำช่อง YouTube ของสำนักพิมพ์อะเอาไว้พูดคุยเกี่ยวกับหนังสือต่างๆที่ออกมาใหม่ก็เลยจะเชิญผู้เชี่ยวชาญมาคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันน่าสนใจดีนะฉันว่าน่าจะทำให้คนมาอ่านหนังสือเยอะเลยแหละฉันก็คิดอย่างนั้นแหละก็เลยมีเรื่องจะให้แกช่วยนิดหน่อยอะช่วยเรื่องอะไรอะก็หนังสือเล่มแรกที่จะออกมันเป็นหนังสือเกี่ยวกับพฤติกรรมสัตว์ฉันก็เลยอยากได้ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสัตว์มาให้ความรู้ฉันเนี่ยนะนี่ทำไมแกไม่หาคนเก่งๆคนรู้จักเยอะๆล่ะแกเนี่ยแหละเหมาะสมที่สุดละอ๋อเหรอก็ได้คิวแกได้วันไหนอ่ะฉันอยากได้ด่วนที่สุดเลยเอาจริงๆช่วงไหนก็ได้นะฉันแลกเวรได้ตลอดขอบใจมากนะเพื่อนได้เลยเพื่อนสบายมากเออแล้วแกได้คุยกับชาหรือยังอะเรื่องผู้หญิงอะไรนั่นอะคุยแล้วแล้วชาว่าไงก็จะคุยกับมันเลยไหมล่ะมานั่งอยู่ตรงเนี้ยฮะ